วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และน้องๆนะคะวันนี้มาพบกับพี่น้ำอีกแล้วค่ะวันนี้พี่น้ำจะชวนเด็กๆมาประดิษฐ์เครื่องดนตรีชนิดนึงนะคะเป็นเครื่องเขย่านะคะเด็กๆหาอุปกรณ์ง่ายๆใกล้ตัวยาวๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมาทำเครื่องเขย่ากันและเดี๋ยวมาดูกันว่าพอเขย่าออกมาแล้วจะเป็นเสียงเหมือนกับอะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ของเรากันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะอุปกรณ์หลักๆเลยอยากให้น้องๆหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะรูปร่างยาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในการกลิ้งหรือว่าเขย่านั่นเองอาจจะใช้กระป๋องมันฝรั่งก็ได้นะคะหรือว่าใช้แกนทิชชู่ก็ได้ค่ะเมล็ดพืชที่เราจะใส่ไว้ข้างในค่ะที่เราจะเขย่าให้เกิดเสียงนั่นเองเด็กๆลองดูนะคะอย่างแรกที่พี่น้ำเตรียมมาก็คือข้าวสารนั่นเองนะมีข้าวสารแล้วก็เขย่าแล้วก็มีเสียงแบบนี้เลยและยังมีเมล็ดพืชนะคะชนิดอื่นๆที่เด็กๆสามารถใส่เข้าไปเพื่อเขย่าให้เกิดเสียงได้เช่นถั่วเขียวนะคะเป็นเปลือกถั่วก็ได้นะคะมะขามด้วยมีหลายแบบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเลือกใช้อะไรดีนะคะอุปกรณ์ต่อมาก็คือกระดาษสำหรับปิดนะคะปิดที่ปลายหลอดทั้งสองด้านนะคะจะเป็นฟอยล์ก็ได้เป็นถุงพลาสติกหรือว่าเป็นกระดาษชนิดอื่นๆก็ได้และอย่างสุดท้ายที่ต้องมีนะคะก็คือสีสำหรับตกแต่งนั่นเองถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์ครบแล้วเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาตกแต่งทาสีก่อนดีกว่านะคะเริ่มจากทาสีรองพื้นก่อนนะคะด้วยสีขาวค่ะเดี๋ยวเวลาเราลงสีจริงนะคะสีจะได้สดใสคมชัดเลยนะคะเราลองสีพื้นก่อนค่ะทาสีรองพื้นแบบนี้เลยเด็กๆคะตอนนี้พี่น้ำก็ทาสีขาวรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งกันนะคะวันนี้พี่น้ำขอเลือกใช้สีน้ำเงินพอเราทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มตกแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะที่เด็กๆชอบแล้วก็ต้องการได้เลยค่ะของพี่น้ำชอบเป็นลายจุดนะคะก็จะทำเป็นลายจุดเลยตอนนี้เราก็ตกแต่งระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำให้เจ้าสิ่งนี้เขย่าแล้วมีเสียงกันค่ะให้เด็กๆนะคะนำแผ่นพลาสติกหรือว่าแผ่นอะไรก็ได้จะเป็นกระดาษสาเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได้นะคะเอามาหุ้มส่วนปลายเอาไว้แบบนี้นะคะหุ้มไว้เลยหุ้มเพื่อปิดปากกระบอกไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็รัดด้วยหนังยางแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใครมีหนังยางหลวมๆก็รัดสัก2รอบก็ได้ค่ะจากนั้นปิดไว้แล้ว1ด้านแบบนี้นะคะจากนั้นให้น้องๆนำข้าวหรือว่าเมล็ดพืชที่มีค่อยๆเทลงไปเขย่าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองไปทำกันดูผลงานเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมแบ่งปันให้พี่น้ำได้ชมได้ดูบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้พี่น้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย